วัสดีค่ะคลิปนี้ขอนำบทความของคุณวีระหลงสมบุญมานำเสนอให้แฟนคลับ FC และท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระหลงสมบุญด้วยค่ะที่เขียนบทความดีๆมาให้อ่านและรับชมตลอดค่ะบทความของคุณวีระระบุข้อความว่าสอบลุงกับยูทูบเบอร์เป็นพิธีเมื่อวาน8เมษายนไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนที่บก.ปทส.ไปถึง9โมงเช้าพบดาบมาไกลนำอาหารมาแจกมากเลยมีนักข่าวและ YouTube หลายช่องมารอข่าวพอ10โมงทนายสมเกียรติพาลุงป้ากับยูทูบเบอร์อีก2ท่านเข้าห้องสอบสวนคดีป่าต่างๆบ่ายโมงเสร็จก็เสร็จยังไม่ได้แถลงข่าวจึงไม่มีใครทราบผลขอเขียนให้เพื่อนอ่านก่อนแล้วกันการที่ใช้เวลาน้อยเพียง3ชั่วโมงเศษซึ่งรวมทานอาหารกลางวันด้วยน่าจะสอบเป็นพิธีเท่านั้นเพราะมีคลิปตอนตัดกิ่งไม้อยู่แล้วเหมือนที่ผมเขียนโพสต์ไว้เมื่อ6เมษายนซึ่งท่านผบ.ตร.สุวัฒน์อ่านทุกบทความที่ผมเขียนที่เกี่ยวกับคดีเล็กๆของลุงหลายคดีเหล่านี้แนวโน้มว่าท่านเห็นตามที่ผมเขียนตั้งแต่เดือนธันวาคม63แล้วท่านคงงงกับคำว่ากิ่งไม้สี่กิ่งที่แตกจากตอไม้ต้นเดียวอย่าว่าแต่ท่านงงเลยแม้แต่อัยการศาลต่างก็งงกับเรื่องที่ผมเขียนจนอธิบายไม่ถูกจึงต้องไม่ฟ้องหรือยกฟ้องอย่างเดียวลุงครอบครองที่ดินทำกิน213ตารางวาไม่ใช่ป่าหรือว่าหน่วยจัดสรรที่ดินเอาป่าสงวนที่มีแต่ต้นไม้ห่วงห้ามเต็มพืช213ตารางวามาให้คนทำกินยังเชื่อว่ายูทูบเบอร์มีน้ำใจช่วยลุงตัดกิ่งไม้ที่เหลือขาดเจตนาทำไม้ในเขตป่าสงวนบริเวณภูเขาจะไม่ถูกสอบเพิ่มให้เสียเวลาเสียทั้งเงินหลวงเงินราชยามโควิดมาสตังหายากออมเงินไว้ดีกว่านะท่านสุวัฒน์ใครๆก็รอผลสรุปไม่ผิดหลายคดีมานานแล้วสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนอกจากนี้ก็มีโพสต์จากทนายสมเกียรติโรจนวรกมลท่านได้โพสต์ในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าวันนี้ผมได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วทำตามกฎหมายทำหน้าที่ทนายอาชีพและทำตามหลักมนุษยธรรมแล้วทั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณผมลุงพลหรือใครก็ตามคนที่เอาแต่ดูถูกคนอื่นด่าคนอื่นว่าต่ำกว่าตนทั้งที่ตนเองก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นมีการใช้ความเกลียดชังความแค้นต่างๆเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้นแห่งการเผาทำลายล้างคนอื่นตลอดเวลานั้นผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งไฟทั้งหมดที่สุมมาทีละน้อยตลอดเวลาที่ผ่านมามันจะกลับไปเผาผลาญคนคนนั้นให้มอดไหม้เป็นจุนดั่งไฟนรกในไม่ช้าก็เร็วผมขออโหสิกรรมให้ทุกคนนะครับปล.คิดให้ได้ก่อนสายไปเราเกลียดชังกันได้ไม่นานหรอกครับคุณกับผมสักวันหนึ่งก็ต้องตายไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างแน่นอนเชื่อหัวอิคคิวซังเหอะครับนอกจากนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับ FC เข้ามาเมมให้กำลังใจกันมากมายท่านนี้ระบุข้อความว่าวันนี้ทนายฉายแสงมากเลยค่ะแสงแห่งความดีวันนี้มีแต่คนดีๆบิ๊กที่ไปให้กำลังใจทนายรู้สึกดีไม่เหมือนครั้งก่อนลุ้นใจหายเชื่อหัวไอ้เรืองก็คราวนี้แหละขอบคุณที่มาเหนื่อยกับคนจนท
ทนายไม่ได้หิวแสงแต่ทนายฉายแสงพลังพิฆาตท่านตอบมาระบุว่าคุณทนายทำหน้าที่ได้ใจเกินร้อยมากค่ะ FC คนนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะท่านนี้ระบุข้อความว่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรีคำว่าทนายจริงๆค่ะถ้าเป็นที่อังกฤษกฎหมายข้อนี้แรงมากอยากเห็นประเทศไทยยกระดับคำว่าสิทธิความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่ารวยหรือจนก็อยู่ใต้บรรทัดฐานกฎหมายเดียวกันคุณทนายทำหน้าที่ด้วยจรรยาบรรณขอบุญกุศลครั้งนี้เป็นเกราะคลุ้มครองท่านตลอดไปนะคะท่านนี้กล่าวว่าท่านเป็นทนายวิชาชีพแล้วก็เป็นทนายที่หิวแสงแห่งความดีและความถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาช่วยทุกๆคนที่โดนรังแกนะคะขอให้ท่านทนายอิคคิวซังมีแต่ความเจริญเจริญนะคะท่านนี้กล่าวว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ค่ะชื่นชมเป็นกำลังใจให้ท่านทนายสมเกียรติลุงพลป้าแตนและทุกๆคนด้วยนะคะท่านนี้กล่าวว่าคิดดีทำดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณทนายถึงจะมีอุปสรรคมีมารแต่มั่นใจว่าท่านมีพลังใจของการทำดีสู้ผ่านไปให้ได้ค่ะท่านนี้กล่าวว่าชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณทนายทำในสิ่งที่ยุติธรรมและอยู่เคียงข้างคนบ้านนอกที่ถูกคนเมืองหรือคนมีอำนาจกดขี่รังแกขอบพระคุณมากๆค่ะสู้ๆนะคะท่านนี้กล่าวว่าเสียใจจริงๆครับทำไมสังคมเวลานี้ต้องมาแตกแยกสร้างความเกลียดชังระแวงกันดูถูกเหยียดหยามทางความเชื่อเราคนไทยมาถึงขณะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วขอฝากความหวังพี่ทนายช่วยทำสังคมให้ปรากฏสักทีท่านนี้กล่าวว่ามีสื่อในมือคิดจะทำอะไรกับใครก็ได้ไม่มีวิชาชีพจรรยาบรรณในการทำข่าวสร้างความแตกแยกเกลียดชังไปทั่วไม่สำนึกในสิ่งที่ทำขอบคุณทนายที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านสู้ๆค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ